ผมพามาที่โตเกียวนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่เราลงจากสนามบินเราก็มาซื้อตั๋วสกายไลเนอร์โตเกียวสกายไลเนอร์นะครับก็ไปกับนะฮะแล้วก็บวกกับบัตรวันเดย์พาสของซับเวย์ที่นี่นะครับก็ประมาณ2คนก็หมื่นเยนมีทอนให้เนี่ยหยอดน้ำได้อีกเนี่ยแล้วก็มีนี้ด้วยถามว่าเหมือนบ้านเราไหมน้ำไม่เหมือนแบบรสชาติแปลกอ่ะไอเนี้ยแบบไอ้นี่มากอ่ะลิปตันเหมือนกันแต่ว่าหอมมากเลยหอมจริงแล้วก็ตอนนี้ดูทิวทัศน์ด้านนอกเดี๋ยวเราจะถึงนิโปลีนะครับที่เราพักอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราให้ดูทิวทัศน์ประมาณนี้นะครับในโตเกียวสกายไลเนอร์นะครับผมวันนี้เดี๋ยวลาคลิปนี้ลาไปก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาใหม่